และตอนนี้นะคะเป้ยก็นั่งอยู่กับแพทย์ประจำศูนย์ศัลยกรรมทางมือและไหล่นั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บัญชาชื่นชูจิตศัลยแพทย์กระดูกและข้อด้านการผ่าตัดสองก้องข้อไหล่ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอก่อนอื่นนะคะต้องขอถามคุณหมอก่อนเลยว่าภาวะข้อไหล่ยึดนี่คืออะไรคะภาวะข้อไหล่ยึดก็ตามชื่อเลยนะครับข้อไหล่ยึดก็คือข้อไหล่เนี่ยเคลื่อนไหวได้น้อยกว่าปกตินะครับและร่วมกับมีอาการปวดร่วมด้วยนะครับเราจะพบในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 40-50 ปีขึ้นไปนะฮะพบในผู้หญิงเนี่ยมากกว่าผู้ชายประมาณ 1.5 เท่าค่ะนะครับแล้วเราจะทราบได้ไงคะว่าตัวเราเองเนี่ยเริ่มมีภาวะข้อไหล่ยึดติดแล้วอะค่ะสังเกตได้ง่ายๆถ้าหัวไหล่ข้างซ้ายกับข้างขวาเนี่ยขยับได้ไม่เท่ากันนะครับหรือสังเกตจากว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะฮะเวลาที่ติดตะขอเสื้อในไปไม่ถึงเจ็บนะครับหรือผู้ชายเนี่ยมือล้วงกระเป๋าด้านหลังเนี่ยไปไม่ถึงหรือว่าเวลาจะคาดซีทเบลเนี่ยนะครับมันทำด้วยความลำบากเจ็บให้สงสัยว่าหัวไหล่เนี่ยเริ่มมีภาวะข้อติดแล้วนะครับแล้วสาเหตุของการเกิดข้อไหล่ยึดล่ะคะคุณหมอคืออะไรคะสาเหตุเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันครับคุณเติ้ลอันแรกก็คือเราไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนอันที่2คือมีสาเหตุที่ชัดเจนนะครับกลุ่มที่ไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนเนี่ยนะฮะพวกนี้เราเอ็กซเรย์จากปกตินะฮะแต่จะมีปัจจัยเสี่ยงที่พบได้บ่อยคือคนไข้ที่เป็นเบาหวานไขมันในเลือดสูงนะโรคไทรอยนะครับอันนี้เป็นสาเหตุที่เขาเรียกว่าปฐมภูมินะฮะคือไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนอีกกลุ่มนึงคือเป็นกลุ่มที่เป็นทุติยภูมิก็คือมีสาเหตุที่ชัดเจนในการทำให้หัวไหล่ติดเช่นมีกระดูกงอกทับเส้นเอ็นนะฮะเส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกนะครับหรือกลุ่มที่มีข้อไหล่เสื่อมนะครับภาวะนี้ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บเวลาเจ็บคนไข้ก็จะไม่ขยับนะครับพอคนไข้ไม่ขยับก็เลยทำให้หัวไหล่ติดนะครับค่ะแล้วอย่างนี้เรามีวิธีการรักษาเนี่ยกี่วิธีคะคุณหมอแล้วแต่ละวิธีเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะการรักษาเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะฮะถ้าพูดกับหมอกระดูกก็จะมีผ่ากับไม่ผ่าใช่ไหมฮะวิธีเราต้องเริ่มต้นด้วยการไม่ผ่าก่อนนะครับหรือว่าเรียกว่าอนุรักษ์นิยมการไม่ผ่าตัดก็เริ่มตั้งแต่ให้ยาแก้ปวดนะครับแล้วก็ถ้าให้ยาแก้ปวดไม่ดีขึ้นนะฮะอาจจะต้องฉีดยาเข้าข้อถ้าฉีดยาเข้าข้อไม่ดีขึ้นอาจจะต้องร่วมกับการกายภาพบำบัดนะครับโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นปฐมภูมิคือไม่มีสาเหตุชัดเจนเนี่ยผลการรักษาค่อนข้างดีประมาณ 8-90% ผู้ป่วยสามารถจะขยับได้ดีขึ้นได้เรื่อยแต่ผู้ป่วยต้องอดทนนะฮะและให้ความร่วมมือนะฮะแล้ววิธีการผ่าตัดเนี่ยมีข้อบ่งชี้อย่างไรบ้างคะการผ่าตัดเนี่ยก็คือเรารักษาด้วยวิธีแรกแล้วเนี่ยไม่ได้ผลนะฮะไม่ว่าจะทานยากายภาพบำบัดฉีดยานะครับเป็นเวลาอย่างน้อยนี่6เดือนนะครับถ้าคนไข้ยังมีอาการเจ็บอยู่ยังขยับไม่ได้เลยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดแล้วอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่มีสาเหตุชัดเจนเช่นมีกระดูกงอกทับเส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกนะฮะหรือมีข้อไหล่เสื่อมพวกนี้เนี่ยการรักษาด้วยอนุรักษ์นิยมอาจจะไม่ได้ผลนะครับพวกนี้อาจจะต้องข้ามไปสเต็ปที่ต้องอาจจะต้องผ่าตัดนะครับแล้วข้อดีของการผ่าตัด2กล้องล่ะคะคุณหมอมียังไงบ้างคะการผ่าตัด2กล้องเนี่ยเป็นการผ่าตัดผ่านรูเล็กๆนะประมาณ 0.5 เซนนะฮะข้อดีก็คือว่าคนไข้จะเจ็บน้อยเจ็บน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเดิมนะฮะแผลก็จะเล็กนะฮะแผลสวยคนไข้อยู่โรงพยาบาลสั้นแล้วก็ฟื้นตัวไวกลับไปทำงานได้เร็วขึ้นนะครับแล้วคุณหมอจะมีวิธีการดูแลคนไข้วิธีการดูแลรักษาคนไข้อะค่ะหลังการผ่าตัดยังไงบ้างคะคือหลังผ่าตัดเนี่ยผู้ป่วยจะต้องให้ความร่วมมือกับแพทย์นะครับต้องมีความอดทนนะฮะส่วนแพทย์เนี่ยหน้าที่ก็คือจะช่วยให้ผู้ป่วยเจ็บน้อยที่สุดนะครับอาจจะมีการให้ยานะครับหรืออาจจะมีการฉีดยาแก้ปวดเข้าข้อนะครับหลังจากนั้นผู้ป่วยก็ต้องรีบกายภาพบำบัดนะพยายามขยับหัวไหล่ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะถ้าผู้ป่วยกลัวเจ็บไม่ยอมขยับเนี่ยหัวไหล่จะกลับมาติดอีกครั้งนึงได้นะครับแล้วตัวผู้ป่วยเองนะคะควรจะมีวิธีการดูแลตัวเองไงบ้างหลังการผ่าตัดแล้วอะค่ะคือหลังผ่าตัดสำคัญที่สุดคือเราไม่ต้องการให้ข้อไหล่กลับมาติดอีกนะครับค่ะงั้นผู้ป่วยเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามที่หมอแนะนำคือหมอจะให้ไม้กระบองไปอันนึงนะฮะหลังผ่าตัดผู้ป่วยต้องรีบบริหารนะครับยกไม้กระบองนะฮะเพราะว่าแขนข้างตรงข้ามนี่ยังดีอยู่นะครับแขนข้างนี้เนี่ยหลังผ่าตัดนะฮะแขนข้างตรงข้ามเนี่ยจะช่วยยกแขนข้างที่ดีเนี่ยขึ้นไปนะครับงั้นหลังผ่าตัดเนี่ยคนไข้ต้องบริหารและกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องนะครับผลการรักษาจะดีครับ
และนี่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของผู้ที่มีภาวะข้อไหล ยึดติดนะคะเพราะว่าการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องเนี่ยจะทำให้แผลของคุณเล็กแล้วก็เจ็บตัวน้อยแถมยังมีการฟื้นตัวเร็วอีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอพระคุณคุณหมอบัญชาชื่นชูจิตศัลยแพทย์กระดูกและข้อด้านการผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ